ครับผมสวัสดีครับผมนายห้อยเผือกวิธีสารมันเฮาครับผมมื้อนี้สิไปหาหม่องอยู่หม่องกินคือเก่าแล้วครับผมครับผมมาถึงเรียบร้อยครับบ้านสวนครับโอ้โหน้ํามากวันนี้น้ําเต็มเลยครับผมอุ้ยฝนเสียงรถไถนาเพิ่นอ่ะเดี๋ยวเฮ็ดหยังกินกันก็ว่ากันไปครับมื้อนี้ครับผมเอาล่ะครับผมมาเจอกับคุณแม่นุ่งคือเก่าแล้วครับผมสวัสดีจ้าครับผมกําลังง่วนนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่จ้าหั่นหอมเตรียมผักเตรียมนั่นเตรียมนี่แล้วเตรียมของนี่แหละครับผมมื้อนี้เฮามีเอียงกินกับเตรียมทิ้งนั่นแหละครับผมจ้าแต่ก็ว่าสิไปเก็บพริกเก็บหยังไปเบิ่งพริกมันเป็นออกดอกผลตําใดล่ะกล้วยปูแป๊บเดียวก็ได้เก็บได้กินแล้วครับผมดีงามครับผมจ้าผลกล้วยเครื่องๆไปไปเก็บพริกมึงเนาะตั้งแต่เพิ่นก็บ้านใกล้เรื่องแค่กันครับผมก็เฮ็ดแบบเดียวกันนะครับผมเฮ็ดเป็นบ้านสวนครับผมรายหน้าส่วนผสมเนาะผมเก็บพริกเราที่จะใส่แกงว่าโอ้โหปุ๊บกำลังแตกแหนงหรออยู่เพื่อนเท่าหลายจ้าปุ๊บแก้วเดี๋ยวได้กินเลยครับจ้าโอ้ยจะน้องเหี่ยมเก่าในน้ำมีป่าในน้ำมีเขาแผ่นดินของเรานั้นอุดมสมบูรณ์ดีครับผมผมร่างกินใหญ่ครับผมเริ่มแรกโครงการกันที่แล้วครับผมค่อยเฮ็ดไปครับผมมาเติมมาเติมแง่ครับผมแง่มันได้เลือกไว้ครับกำลังพอดีกำลังกินกล้วยกำลังกินกล้วยกินละเดี๋ยวต้องเอาก่อนจะไปเก็บมันลับที่ห่วงก่อนนี่ตอนนี้ก็ยังงั่งอยู่มาพอพอไปพอดีกินเลยน้ำก็เต็มบ่อแล้วครับผมตก3เทื่อ4เทื่อเต็มบ่อหมดเลยครับผมรับกับเขากับน้ำห้องก็เด็ดเด็ดอยู่มือนี่ครับผมอันนี้แกงยังไงแกงอีหลอกใส่ไข่หัวแดงจ้ะแล้วก็ใส่เห็ดจ้ะแกงอีหลอกบุกนี่บ่จ้ะแกงอีหลอกใส่ไข่หัวแดงท่านผู้ชมทั้งบ้านอาจจะบอกรู้จักบางคนก็อาจจะรู้จักครับผมแกงเงินต้นบุกหรือว่าแกงอีหลอกนี่ครับผมนี่บ้านนี้ว่าเอิ้นบุกบ่บุกตัวคันมันย่ำมันมีลูกเขาเอิ้นบุกขันย่ำมันท่านมีลูกเขาเอิ้นต้นอีหลอกคือมันเป็นอันขาวๆนะแต่คันมันมีลูกแล้วก็เอิ้นหมากบุกก็เอิ้นต้องเอิ้นแต่อีหลอกย่างเดียวที่เขาครับผมหมากมันนี่เป็นหมากงามตัวขึ้นมาจากดินเป็นไงเรียบร้อยแล้วมั้งบอกทุกมือนี่ก็หายากแล้วครับผมมันต้องอยู่น้ำดงน้ำปลาตะกี้นั้นสมัยที่นี่หอยไปเล็กหน่อยเอาไปดักนกปอดมือนี่กินกล้วยร้อยเลือดครับกระเบือแล้วครับแกงอีหลอกจ้ะแกงบุกคนเหนือมือนี่งามไปเลยนะกินกับบรรยากาศดีๆครับผมแซ่บตัดถูกเตาซะพ่อคุณแม่เพราะว่าเฮาเป็นเอาเป็นซอสซอยซับนิดเดียวพ่อค่อยซอยร้อยเลือดแล้วมื้อนี้สดจัดจัดแซ่บๆตับซอยเอาเนื้อปักซอยเพื่อร้านเลิกงานมากเขาสิได้กินน้ำกินเต๋าเลยนี่ละนี่ยังกับว่าแล้วกินตามแนวที่เจ้าของมักนี่แหละครับท่านผู้ชมนึกกินได้แต่เฮ็ดแน่เจ้าของบ่มักเคยสิกินบ่ได้คือเก่าล่ะแม่นสิพบอมสิย่ำกินคันย่ำสิโอ้โหตักไวตักไวเลยครับสเต็กกกๆเลยแค่คู่มือกับว่าเบื่อหมูแล้วคือแม่บ่ต้องรอละเดี๋ยวกว่าฝนมายุงอีกครับผมโอ้ยว้าวเลียดร้อยเลียดว้ามันร้อยครั้งร้อยแน่เลยร้อยตัวที่ผมที่ผมเลยตัวร้อยต้องรถจะจัดได้กันว่าร้อยบาทนะจัดสันใดดีผมไปเลย
ผมตายว่ากันครับผมของงัวจัดไปครับผมมือนี้บริใส่เพียเพียมดตอนปั่นนี่ดีเยี่ยมเลยคุณแม่แต่ดีดีเอามาเรียบร้อยแล้วใส่แล้วนี่เติมอีกหน่อยกันเติมที่เหลือขวดนั้นไม่ค่อยหมักเลยว่าขวดห้องขวดนี่หอมมากกินยังไงกับหมูจักเบือเนาะเป็นยังไงคุณแม่แซ่บปะแซ่บปะยอดยอดเลยปะรอบเดียวแล้วเลยจบจบจบจับกำลังพอดีกินแต่ว่าเด็กเพชรในแตงโมอยู่เด้อครับครับหอมหน่อยเขียนแกนเลยเมื่อนี้ไปมาจับมาจับมาจับมาใส่เบ็ดเอาใส่เบ็ดต่อเลยคุณแม่สวัสดีจ้าโอ้ยบรรยากาศดีดีบ้านสวนเอาผักเอาหญ้ามาปลูกกับกระลังสีงามกระลังสีนี่บักพริกก็ได้กินด้วยเลยได้จ้าบักพริกบักเขือเป็นด้วยแล้วอันเอาปลาลูกหน่อยมาปล่อยจ้าย้อมแย้มย้อมแย้มย้อมแย้มมือนี่กะกับเขากับปลากับมี่คือเก่าละจ้าซกเล็กอันนี้กะก้อยซอยร้อยเลือดแกงอีหลอกแกงอีหลอกใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดเข็มบ่ซั่นว่าโอ้โหตัวนี้สิห้องบ่ได้กินของมันเนาะว่ามัน10กว่าปีแล้วบ่ยังน้องบ่ได้กินอีหลอกจ้าตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพฯแล้วก็เลยอายไปเลยบ่อีหลอกอยู่ในจิตใจก็บ่มีแล้วสวัสดีครับนี่ตันงามๆท่านผู้ชมทางบ้านข้างหัวข้างสวนนี่แหละแล้วบ่เงี้ยบ่กอกโอ้ยดินคือลมบัดนี้สมอุ้ยหวยดีๆได้เห็นบ่เต็มถาดคือเก่าจ้ะคันกินลาบกินก้อยก็ต้องมีผักหลายๆผมเป็นผักแบบพื้นบ้านเฮานี่แหละครับผมมาๆมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันมาอุ้ยมีแต่แน่แกงอีหลอกเฮ็ดแขนๆเด้ครับผมคำขอคุยเอาในห้อยก็สิเล่นบักพริกสวนแหละเก็บของใหม่ๆหอมห่วยๆคุยบุยๆเด้อืมน้ำลายไหลตั้งชื่อครับแกงอีหลอกเฮ็ดอันบ่ได้เฮ็ดละเอียดให้พี่ให้น้องเบิ่งฟ้าวหลายคนของขึ้นรถคนต้นไม้น้องควนเพิ่นมาจากชัยภูมิมาฝากโอ้เบิ่นเบิ่นเบิ่นเป่าถึงเก่งอีหลอกเนี่ยสู่ไทยหยอกกับผู้ไทยแล้วอุ้ยแก่งสุดยอดเลยฟิล์มแม่นจ้ะเจ้าแก่งเป็นพยายามเพิ่นสอบหนึ่งแต่หน่อยว่าแซ่บแซ่บก็ได้กินด้วยแล้วก็ถือว่ากินยำไหนเบาเบื่อไม่ได้กินผักเนาะไม่ได้กินผักปลอมใช่ครับผมกินก้อยกินเพื่อเขาต้องกินผักปลอมยำแตกปลาแปะปลาไข่มาแดงโอ้พริกสวนเผ็ดเด้อเดี๋ยวว่าเผ็ดเด้อ
นี่นี่มันใหญ่เลยบ้างแซ่บสิไรจะเต้นน่าแซ่บกันเนี่ยนะบรรยากาศครับผมเนาะจังคือที่ว่านายหอยกับยายนุ่งมาปิกนิกกันจ้ามาส่วนที่ส่วนนองกินข้าวน้ำกันส่วนพ่อไม่ไปนอนกินเขาจ้าเนื้อประกอบหอมเมื่อใดนายหอยเก็บไปร้านให้ลูกค้ากินมัดทุกจานเนาะตัวนี้ห้องบริเวณห้องงดเก็บไว้แต่ให้ลูกค้านั่งกินได้ก่อนเก็บไปแล้วครับใบล้นไว้เลยจ้าเมื่อเดียวก็เสียครับเขาปลูกข้าวเยอะเนาะดินดีน้ำพร้อมแป๊บเดียวไข่หมูแดงตกแตกป้อแปะยูใส่ไก่มีแมงวันแต่ห้องขี่รถมันก็ยังไข่ตัวบ่ขี่รถมานำห้องมันหยามจากวัดบึงมาคลองม่อนนี่มันหยามมันหัวเฮามีเหนื่อยหรอโอ้เตี๋ยวบุฟเฟ่ต์หรทั้งบ้านเฮาฝนตกบ่เนาะครับเนาะทั้งกรุงเทพตกครับตกมือเนาะกรุงเทพเนาะบ้านทุกมือครับคือจังว่าน้ำเต็มบ่อแล้วขนาดแกงใส่เค็มยังเข้ากันดีอีอันนี้แกงอีหลอกมันหอมแล้วก็มันหวานพร้อมบักชัวกับกระลังหวานผมลองขีดเห็ดลองขีดนี่ครับผมตั้งติดปลูกของนี่นะเมื่อใดเลือกคำกันแล้วคำหรือว่าฝนตกกับว่าใดมาจ้ะคอยปลูกไปหลานคนเบิ่งอยู่นี่จ้ะหันหลานเป็นคนดูแลเป็นจัดการใหญ่ว่ากับเอาพักมาหยามาลงให้เดี๋ยวขังล่างข้างไกลคุณครับสิลงพักยืดเลยเนาะเพราะเขาเจ็บพักยืดหลายเลยเขาเจ็บอมแล้วมันจะให้เบื่อได้จังได๋กินผักอันไหนก็แซ่บกินผักอันไหนก็แซ่บตับมีแต่ตอนยังไงอ
ักลืมผัวคือลูกก็เหนียวหวานเจ๋ยๆตับหวานว่าไข่หมูแดงตับงามคุยแข็งยี่หลอกต้องแข็งยี่หลอกจริงๆแล้วมันต้องกินเท่านั้นเลยใบหมักเพกาดนะมันขึ้นฟ้าเผาไฟโอ้โหมันเดี๋ยวออกขมอมลำไงบ้าก็กินแมงเต่าอันใบอันนั่นใบบุญป่าหยอดมันได้มันใบแกนโอ้ยน้องใส่ลูกโดดหลายเด้อนี่มันแสบต้องนิ้วสวยจังหน้ากันหันมือสั่นจนตักแกงกันสิบ่ถึกคุยจังได๋กันบ่บ่พริกเม็ดหลายหน่อยแล้วมันพอดีจ้ามันว่ามันบ่เผ็ดปานใดนะมันเลยกินได้สบายสบายคือมันทำในแก้วมันนำไปหึ่นหน่อยหนึ่งแซ่บอิ่มไม่แหลมอ่ะเนี่ยหันหลังมีรถไฟครับผมเสียงรถไฟมาหรอข้างบนเขาไม่มีเครื่องบินข้างเครื่องเครื่องบินข้างหลังรถไฟอยู่ในเหล่ามีไก่มวนดังน่ะโคตรเดียบคำคำมาจากไหนมีเกียรติหน้ามามาเร็วเฮ็ดเบียร์ด้วยผู้จัดการใหญ่นี่จะคนอายกล่องบาทโซงาเอางาเอาขอบไปกล่องหน่อยต้องไปสารล้างก่อนผู้ใดมาก่อนมาที่หลังก็กินไปวงเก่านี่แหละจ้ะใครอายกล่องก็กินที่หลังครับผมกินกันข้ามกันแซ่บคักเอาละครับผมนี่แหละครับผมกินบรรยากาศแล้วครับผมไปหากินมองนั่นมองนี่ตามภาษาสองตาย่ายครับผมเป็นสาวนุ่มสาวป่ะบ่แล้วครับนุ่มสาวกับนั้นนุ่มสาวกับนุ่มสาวเลือนหน่อยครับท่านผู้ชมบ้างอายุหน่อยครับหน่อยสิไปทั้งบ่แม่นแล้วกินข้าวมื้อติบ2คนผัวเมียฝากความคิดถึงขึ้นฮอดทุกคนล่ะครับผมอยู่ไกลอยู่ไกลก็ได้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยครับเด้อจ้าอย่าเจ็บอย่าจนจ้าๆๆแต่ว่าเมื่อปั่นคําเขาอยู่
คำสุดท้ายคนรอบข้างก็ดูแลกันครับผมดูแลกันไปยามมาว่าจังซี่เฮาก็ซอยกันครับผมผมมีหยังให้กันก็เป็นกําลังใจให้กันนี่เนาะครับครับดูดีแม่กันทุกคนครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าฝากในเด้อจ้าเด้อในหอยเผือกจ้า โอ